ดีค่ะคลิปนี้เรามาดูกันนะคะโชคใหญ่บุญใหญ่ที่กำลังจะหล่นทับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนเข้ามาฟังคำทำนายในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโชคใหญ่บุญใหญ่ที่กำลังจะหล่นทับคุณค่ะจะมีเรื่องดีๆใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ใบแรกมาเป็น1ดาบค่ะพูดถึงเรื่องของการสะสางปัญหาอุปสรรคนะคะพูดถึงเรื่องของการที่เรามีชัยชนะนะคะมีความเป็นที่1ความฉลาดหลักแหลมนะคะความเฉียบคมต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอีกใบนึงเป็นอัศวินถ้วยค่ะบุรุษรูปงามนามเพราะนะคะหรือกัลยาณมิตรที่น่ารักกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เป็นไพ่ judgment นะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่เราเองไม่สามารถจัดการได้หรือไปบังคับกำหนดกฎเกณฑ์ให้มันเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะถ้าท่านใดที่กำลังมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะก็จะถูกสะสางนะคะได้ปรับความเข้าใจส่วนท่านใดที่รอข่าวเรื่องการงานรอข่าวเรื่องการเงินอยู่ก็จะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกำลังเป็นกังวลอยู่คิดอยู่ว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไหมคุณกำลังจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เข้าที่เข้าทางได้นะคะทีนี้ลองตั้งจิตอธิษฐานอีกสักรอบซิว่าจะมีโชคใหญ่บุญใหญ่อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้างมาแล้วค่ะโชคกับบุญของเรานะคะเห็นรูปผลไม้รูปอาหารที่อยู่เต็มโต๊ะตรงนี้ไหมคะแล้วก็มีรูปผู้หญิงผู้ชายแล้วก็หนุ่มน้อยเนาะที่กำลังชูแก้วขึ้นมาเฉลิมฉลองนะคะเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะความสุขกายสบายใจนะคะมีการเฉลิมฉลองได้เข้าไปร่วมนะคะสังสรรค์นะคะปาร์ตี้นะคะเป็นงานที่ทำให้เรายิ้มได้แล้วก็เป็นงานที่ทำให้เรามีพลังงานชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็รูปชายหนุ่มนะคะรูปหล่อที่กำลังควบม้านะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของธาตุไฟขึ้นมาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความคล่องตัวในชีวิตโชคหรือบุญที่มันมาเป็นแบบเข้ามาในชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้เป็นสายทานที่แบบว่ามาเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นลาภลอยแต่ว่ามันเป็นลักษณะของความคล่องตัวในชีวิตนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองเป็น energy เป็นอารมณ์ของคนที่สุขกายสบายดีค่ะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขมากนะคะมีความแบบชิวๆยินดีปรีดาในชีวิตนะคะอันนี้ไพ่เจ้ากรรมในเวรนะก็ยังตามมารังควานบ้างนะคะแล้วก็ The High Blinded เนี่ยก็เป็นเรื่องของความลึกลับซับซ้อนเรื่องของความลับบางอย่างเนาะอาจจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยยังถูกปิดบังซ่อนเร้นอยู่ถ้าคุณกำลังกุมความลับเรื่องไหนอยู่มันก็ยังเป็นความลับต่อไปค่ะอาจจะยังไม่ได้ไปล่วงรู้อาจจะยังไม่ได้ไปเห็นอย่างกระจ่างชัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อถึงเวลานู่นล่ะค่ะเราถึงจะได้พูดได้เอื้อนเอ่ยมันออกมาเนาะถ้าเป็นความในใจที่อัดอั้นตันใจเอาไว้ก็เก็บมันเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดออกมาในช่วงนี้นะคะให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆเติบโตแล้วเราจะได้พูดถึงสิ่งที่ควรพูดในเวลาที่เหมาะสมเองนะคะเอาเป็นว่าโชคใหญ่บุญใหญ่ของเรามันไม่ได้มาในรูปแบบที่มันมาเป็นก้อนใหญ่เบลเลอร์บล่าแต่เป็นความลงตัวนะคะเรียบง่ายสบายๆในชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับเราขอให้คุณโชคดีนะคะถ้ามันตรงกับตัวคุณนะคะหรือว่าคลิปนี้คุณอยากให้เกิดขึ้นฝากพิมพ์รับคำทำนายดีๆใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ